่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับอยู่กับโหมด Magic Chess ใน EP ที่7นะครับรอบนี้เนี่ยเป็นรอบของนักเล่นแร่8ธาตุนะครับนักเล่นแร่8ธาตุเนี่ยมีแค่4ตัวครับการผสมที่ลงตัวมันก็จะมีการผสมกับซัมมอนหรือผสมกับเมจหรือใครจะไปผสมอย่างอื่นมากกว่านี้ได้ก็บอกกันได้นะคือมาเม้นต์กันใต้คลิปได้แต่ว่ารอบนี้พี่จะผสมเป็นสายมิกแล้วกันนะครับจะใส่นักรบตะวันตกไปด้วยเพราะว่านักรบตะวันตกเนี่ยมันมีอยู่ในนี้2อยู่แล้วใส่อีก2เป็น4ก็ครบบัฟของนักรบตะวันตกแล้วแล้วอาจจะใส่เป็นเวท3ยิง3หรืออะไรก็ได้ที่มันมิกนะครับให้ได้ส่วนผสมลงตัวมากที่สุดละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าแนะนำให้เล่นกับสายแบบพวกนี้ไหมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าดาเมจมันจะน้อยนะครับอาจจะแพ้ย่อยยับเลยก็ได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะย่อยยับแค่ไหนครับกับนักเล่นแร่แปรธาตุ4แล้วก็นักรบตะวันตกครับจริงๆมันก็มีนักรบตะวันตกที่เป็นการ์เดียนด้วยนะอย่างไมโนนะครับเราอาจจะไม่เอาถึงไมโนก็ได้นะเราอาจจะมิกแค่ด้านหน้าแล้วที่เหลือด้านหลังเนี่ยอาจจะใส่เป็นอะไรที่เป็นพวกแบบ3ดาวง่ายๆก็ได้นะเป็นพวก3ดาวง่ายๆหรือเน้นจำนวนก็ได้นะเพราะอย่างที่พี่บอกครับพี่ไม่อยากให้เป็นเวท6เท่านั้นเองพี่จะใส่แค่เวท3ตัวนะครับแล้วผสมยิงไป3ตัวแต่ว่าตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ครบ10ไงเพราะว่าบัฟบางอันมันทับซ้อนกันมันใช้รวมกันได้อะไรเงี้ยก็ต้องดูครับว่าอันไหนตัดได้อะไรออกได้เดี๋ยวจะได้ส่วนผสมแบบไหนเดี๋ยวได้เห็นกันครับจะพยายามให้ไปหลุดรอดให้ไกลที่สุดแล้วกันจริงๆเมื่อกี้อัดไปรอบนึงแล้วนะค้างคลิปมันค้างไม่ใช่คลิปค้างครับเกมมันค้างครับก็เลยต้องอัดใหม่มันก็จะเศร้าๆหน่อยๆมีพี่มอสมามียูโดรามาแล้วครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งในที่เราต้องใช้นะครับอาคายนี่เป็นการ์เดียนครับแล้วรอบเมื่อกี้นี่สวยมากเลยนะ3ดาวมาแต่แบบต้นเกมเลยอะแล้วรอบนี้เหมือนจะเศร้าๆไงก็ไม่รู้ เดี๋ยวต้องดูครับว่าเศร้าไม่เศร้าครับใช้รองเท้าทะลุเวทแล้วกันนะครับเพราะว่านี่เราก็เป็นเวทเหมือนกันยูโดราจริงๆเราก็ใส่ส่วนผสมอีกอันหนึ่งก็คือเอลได้นะเพราะว่าเอลก็น่าสนใจนะครับมอสมา2ตัวแล้วนะครับแต่เงินก็ยังไม่เฉียด10บาทเลยนะคือถ้าเราขายเนี่ย1 2 3 4บาท7บาทไม่ครบครับอย่าไปขายมันเสียดายคือถ้าขายต้องขายมอสคราฟกับยูโดราซึ่งเป็นตัวที่เราจะใช้ครับตอนคืนนี้พี่ยับทุกคืนนะครับหาวิธีเล่นใหม่ๆหาวิธีเล่นแปลกๆให้มาดูกันนี่แหละก็จะหนักหน่อยครับบางทีมันไปคิดไม่ทันหรือบางทีมันไม่มานะครับอย่างที่บอกครับเราจะไปกำหนดตายตัวไม่ได้นะว่าเราจะเล่นสายอะไรเพราะมันจะเล่นยากครับเหมือนเนี่ยที่พี่บอกว่าพี่จะเล่นนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยถ้าเกิดแรนดอมแล้วไม่มาแล้วรีแล้วสุ่มแล้วไม่มาก็เจ๊งครับสายไหนก็เจ๊งครับโอ้มีพี่มอสมาช่วยตะวันเลยครับน่าจะสบายเลยครับต้นเกมของเรานี่เรามี6บาทถ้าขายนี่เป็น8 90ได้ไหมเนาะอ่ะ9บาทพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่าเพราะอย่างน้อยๆมีมอสคราฟ2ดาวครับคือถ้าชนะพี่ก็จะได้10ไงแต่ถ้าไม่ชนะพี่ก็แจ็คพอตไปอดแดกมันคือการวัดใจครับจริงๆพี่อยากจะขายเลยแหละให้มันได้พี่ว่าไม่ได้แน่เลยวะยูโดราแม่งช่วยอะไรไม่ค่อยได้มอสไม่ไหวอ่ะเสียเลยครับเสีย3บาทเลยมันก็จะเศร้าๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับชีวิตต้องสู้ครับไม่มีตัวอะไรให้ขายด้วยครับเพราะว่าลงไปในสนามแล้วนะครับฮาริสไม่งั้นยังขายฮาริสเป็น10บาทได้โบนัสอีก2บาทนะครับคือมันมีโบนัสชนะกับโบนัสแพ้ด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดพี่แพ้รอบนึงพี่ได้โบนัส3บาทนะแต่ชนะได้บาทนึงจริงพี่ยอมแพ้ก็ได้นะรอบเนี้ยปล่อยตัวแค่นี้ไม่เอาตัวอะไรลงแต่ว่าเอานี่ลงมาก็ได้ครับอ่ะคือจะขายก็เกรงใจนะคือถ้าแพ้ได้3บาทอ่ะแพ้ได้เยอะขึ้นอีกนิดนึง
โอ้เวทครับเวท3ราฟาเอล1ครับโอ้แล้วฮิลเพิ่มบัฟให้แบบนี้ด้วยผ่าเปี้ยงหัวแตกแล้วตัวนึงโอ้ดูดเลือดใจเย็นอย่างน้อยเรามี2ดาวนะครับเอฟเฟคจากของนักเล่นแร่ประทาดออกแล้วนะครับก็คือเวลกับยูโดลาครับชนะได้ด้วยครับได้บาทเดียวครับแพ้ดีกว่าไหมเนี่ยอยากให้ชนะก็ไม่ชนะอยากให้แพ้ก็ไม่แพ้นะครับโลกมันอยู่ยากจริงไม่เป็นไรครับสายเราต้องใช้เงินเยอะครับเราไม่รีบครับเราไปเรื่อยๆครับโอ้เราได้เลือกคนแรกเลยอะเลือกอะไรดีอะเหมียวเหมียวแล้วกันนะเอาเหมียวเหมียวมาแล้วกันคือมันไม่มีอะไรให้พี่อยากเลือกอะก็มีอาวุธโจมตีอันนี้นักเวทเหมือนกันครับจะเลือกอลิสมันก็ถูกไปครับอลิสจริงเราก็จะใช้นะแต่มันเป็นฮีโร่ที่ถูกไปนิดนึง3บาทเอาไอเทมมาก่อนดีกว่าครับยูโดรามาแล้วครับนี่สวยแล้วเอาตัวอะไรลงไปช่วยยูโดราดีวะอ่ะพี่เอานี่มาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเงินเราก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแล้วเราก็คงไม่รีแน่นอนครับในรอบนี้เนี่ยเราก็ใส่ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเมื่อจะมี2ดาว3ตัวนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มให้ฮานาบิหรือเปล่าน่าจะเพิ่มให้ฮานาบินะนี่ครับเอาฮานาบิมาช่วยยิงครับแล้วยูโดรามีแมวน้อยด้วยเสกเซเบอร์ไป5วิครับแล้วทำไมยูโดราเราเป็นแทงค์ล่ะโอ้ยเขามีหลิงแล้วอ่ะเขากดหลิงมาจากข้างในแน่ๆเลยทำไมหลิงมันมาไวจังวะรอบที่5หลิงมาแล้วนี่น่ากลัวเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปเขาเล่นมังกรได้ไวไงครับถ้าเกิดได้หลิงไวอ่ะตบหลิงไปก่อนเปียงให้อันนี้พี่จะอัพเป็น5ทับ5ก่อนนะครับเอามีอาร์มาตัวหนึ่งก่อนไว้ติดไว้จะลงข้างล่างเนี่ยครับจะได้เป็น3นักยิงฮานาบิไม่ได้เล่นนะครับจะจับมาไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับยูโดรามีอาร์อ่ะพี่เอามีอาร์ลงไปก่อนครับจะได้เป็น3นักยิงครับช่วงต้นครับอ้าวเขาลงยูโดราไปเหรอเนี่ยพี่ก็ไม่ได้มองพี่คิดว่ามีอาร์มันคล้ายๆกันไม่เป็นไรครับยูโดราก็ได้ครับช่วยผ่าได้อยู่เปี้ยงอาคายกับมอสครับน่าจะสู้ได้ครับสบายสบายครับฮานาบิเนี่ยจริงๆเดี๋ยวพี่ต้องขายนะพี่ไม่ได้ใช้ฮานาบินะครับหลักๆนักเล่นแร่แปรธาตุกับนักรบตะวันตกอย่างที่บอกครับมาอีกแล้ว1ตัวรีหาก่อนครับเวลมาครับวาเลียกับเวลอามีอาไปก่อนก็ได้ยูลาคือมีอาเอามาช่วยตัวนี้นี่ครับให้เป็นบัฟ3นักยิงก่อนนะครับรีบอีกทีนึงครับสวยครับนี่ครับเขาก็จะเพิ่มบัฟให้ฮานาบินี่เห็นป่ะ2ดาว5ตัวครับตั้งแต่ต้นเกมเลยเอามิดคีมาก็ได้นะให้มอสนะครับพี่มอสใส่คีไปอย่างน้อยพี่มอสจะช่วยเราได้ครับช่วงต้นครับเราควรอัพขึ้นไปหรือจะรีหาตัวอย่างเวลเนี่ยก่อนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบโอ้แบด5ครับรีไปเฮ้ยนี่ไงอลิสที่เราอยากได้นะครับเอสเมอร์เราก็อยากได้ครับแล้วเราอยากได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยดูเราเป็นคนโลภไงไม่รู้โอ้ฮาราบิพลาดไปแล้วกดไปแล้วไม่เป็นไรครับขายก็ขาดทุน2บาทแต่ว่าเราจะได้ฮีโร่3ดาวก่อนครับนี่พี่มอส3ดาวครับมาแล้วครับจะโหดไปไหน3ดาวแต่ต้นเกมครับนี่คือความสามารถของนี่ครับนักเล่นแร่แปรธาตุครับแล้วเพิ่ม3ดาวตัวจี๊ดด้วยนะเพิ่มมอสนะครับเขาจะสุ่มนะเขาจะสุ่มเพิ่มไปเรื่อยนะครับพี่จะใส่รองเท้าให้มอสก่อนครับใช้ที่ชาร์จแบตก่อนเลยน่าจะเล่นนานแหละ20นาทีเดี๋ยวแบตไม่พอครับตุดดุ้งตุดดุ้งมาเลยตอนนี้เรามี2ดาว4ตัวนะครับถ้าเกิดจะเล่นนอร์เทิร์นแบบถล่มอย่างที่พี่เคยพูดไว้นี่คือการเล่นนอร์ไม่ใช่นอร์เทิร์นเล่นนักเล่นแร่แปรธาตุแบบถล่มนะครับ
พี่จะอัพขึ้นไปอีก1เพื่อที่จะเอายูดูราลงไปเพราะว่าจะเป็นฮีโร่2ดาวหมดมันจะมีตัวนึงที่เป็น3ดาวเวลาเริ่มเกมนะครับมันจะทำให้เราถล่มเขาช่วงต้นเกมได้เยอะมากครับโดยการเอาฮีโร่2ดาวลงไปเยอะๆครับเนี่ยครับ3ดาวอีกแล้วรอบนี้เป็นยูดูรา3ดาวเห็นป่ะเปียงหายไป1ตัวเปียงหายไป2ตัวเปียงไปอีก1ตัวหลิงหลิงหลิงเหลือหลิงเหลือหลิงเปียงเข้าไปนะครับนี่คือการเน้นจำนวนฮีโร่กับเน้นจำนวนดาวนะครับสำหรับสายนักเล่นแร่แปดธาตุนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวพี่จะมิกครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นฮีโร่ที่เราอยากจะมิกเลยมันมาแล้วแหละแต่มันยังมาไม่ครบนะครับมันก็มาแค่ทีละตัว2ตัวนะครับพี่จะรีหาก่อนแล้วกันนะเอสเตทพี่ก็อยากได้นะแต่ว่าน่าจะเป็นเลทนิดนึงเพราะว่ามันจะช่วยได้ทุกสายเลยเอสเตทอะมอสโอ้โหตัวที่แบบมาก็ซ้ำนะน้ำตาจะไหลเวลครับนี่ครับเหมือนเดิมครับเขาเพิ่มให้ใครก็จะโชคดีไปครับรอบนี้เพิ่มให้เวลครับถ้าเพิ่มให้มอสจะเยี่ยมกว่านี้ครับยกเข้าไป1ดอกก่อนเนี่ยความหวังพี่อยู่ที่ยูดูรานะยูดูราพี่เพิ่งผ่าแบบโคตรเถื่อนอ่ะดูดิอยู่ด้านหลัง2ตัวครับผัดกันผ่าเลยเอ้าตายก่อนไม่ได้ผ่าเฮ้ยยิงมันโอ้ยโอ้มีเกิดด้วยแลกกันไปสิคนละดอกน้ำตาจะไหลเกิดมาทำไมวะเกิดมาให้ข้าเสียเลือดโอ้ได้เลือกคนเกือบสุดท้ายเลยครับอยากได้สมุดเวทมากเลยครับหรือไม่ก็เจออโรล่าโอไปแล้วครับเจออโรล่าสมุดเวทก็ได้ครับเราจะได้แบบเกิดมาปุ๊บผ่าเลยนะครับอย่างน้อยใส่ให้ยูดูราก็ได้ครับคือเกิดมาแล้วได้ใช้สกิลก่อนเลยยังไงก็ได้เปรียบครับนี่ก็ได้ครับเอาเป็นเวลก็ได้ครับเวลแกจะพ่นไฟแรงอยู่ครับใส่ให้เวลนี่กดเพิ่มเงินไปก่อนนะครับคือตอนนี้พี่ไม่อยากจะรีเลยว่ะพี่มีความเสี่ยงว่ารีมาพี่จะได้ฮีโร่ซ้ำแล้วพี่ต้องขายเอสเตทแน่ๆโอ้ต้องรีเลยว่ะแม่งได้จริงด้วยว่ะถามว่าทำไมพี่ไม่เอาออโรล่าลงนะครับมีเหตุผลเหมือนกันนะครับถ้าเอาออโรล่าลงตอนนี้เนี่ยพี่ต้องขายมีอาร์ทิ้งหรือฮานาบิอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับไอเรื่องการขายนักยิงข้างหลังไม่ใช่ปัญหาเลยครับแต่ว่ามันจะไม่มีบัฟนักเวทหรือบัฟอะไรเลยครับคือนักเวทมีแค่หนึ่งไงอย่างน้อยตอนนี้พี่เอานักยิงลงไปช่วยให้เขายิงก่อนแล้วกันแล้วอีกอย่างนึงออโรล่าเพิ่งดาวเดียวด้วยครับก็จะเป็น2ดาวกับ3ดาว1ตัวแต่อย่างที่บอกครับนักยิงเราจะดรอปลงไปครับหรือมีอีกทางนึงคือพี่ต้องเพิ่มช่องครับในรอบต่อไปครับตอนนี้มีเงิน31บาทรอบนี้น่าจะเพิ่มช่องได้เพราะช่องเพิ่มแค่18แล้วออโรล่าใส่ไปครับได้นะเนี่ยเอาออโรล่าใส่ไปครับแล้วก็เอาสมุดเวทนะครับนี่ของเวททั้งหมดใส่ให้เจออไปครับมอดคราฟเอามาตรงนี้ยูโรล่าอยู่ตรงนู้นนะครับอย่างนี้ถือว่าสวยครับเพราะว่าเขาจะเพิ่มดาวให้ออโรล่า1แล้วก็สุ่มอีก1ตัวเป็น3ดาวครับอาจจะเป็นมอสคราฟก็ได้ครับเพิ่มให้ใครเนาะเพิ่มให้ฮานาบิครับได้อยู่ครับฮานาบิก็แรงครับมันยิงชิ่งครับเห็นป่ะเนี่ยออโรล่าก็เป็น2ดาวนะครับแล้วก็ฮานาบิ3ดาวนี่คือการใช้จำนวนดาวถล่มนะครับของนักเล่นแร่แปดธาตุครับพี่ถึงยังไม่เอาคู่นี้ลงไปเนี่ยอลิสกับเอ็ดเมอร์เนี่ยเพราะว่าเขายังไม่ได้ดาวครับคือถ้าลงไปเปลี่ยนตอนนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็นแค่2ดาวอ่ะแล้วเราต้องตัดยิงออกไป2ตัวมอสคราฟเราก็จะดรอปลงครับเน้นจำนวนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวรีเจอมันก็จะมีตัวโถดลงไปเองแหละแต่ว่าก็ต้องเหนื่อยนิดนึงครับเนี่ยอย่างเงี้ยเหนื่อยแล้วมันซ้ำแล้วอ่ะพี่วัดใจก็ได้พี่ขายให้อ่ะพี่ขายให้แล้วก็เอานี่ลงคู่นี้ลงอ่ะเป็น3เวทนะครับออโรล่าจะได้แรงด้วยครับแล้วก็เอามาอย่างกับแจ็คพอตนี่อย่างที่พี่บอกครับพอรีแล้วมันเจอแบบนี้มันจะเหนื่อยครับแล้วมอสคราฟเราจะดรอปลงไปครับแต่ว่าเวทเราจะแรงขึ้นมาครับแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็น2ดาวเยอะไปครับขนนกเอาขนนกแล้วกัน
พี่เอาออโรร่าหรือเปล่าวะหรือนักยิงวะคือถ้านักยิงพี่เอานักยิงแล้วกันนะครับพี่จะโคนนิ่งก็พี่เอานักยิงใส่ให้กับนี่ก็ได้ใส่นี่ก็ได้นักยิงนะครับเพื่อที่จะให้มีดาเมจนะครับแล้วก็มิจิกออโรร่าก็ได้อยู่นะรีหาก่อนครับ1ตัวครับที่ต้องการครับนี่ครับเพิ่ม2ดาวให้2ตัวนี้ก่อนสวยครับนี่รอบนี้สวยละเห็นป่ะคือเขาจะเป็น2ดาวหมดแล้วนะครับแล้วมีบัฟนักยิงเพิ่มไปอีกตัวนึงเพราะนักยิงเดี๋ยวเราต้องใช้คอสอยู่ไงจะได้เป็น3ยิงสวยๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเห็นป่ะ3ดาวนะครับ3ดาว1ตัว2ดาว3ตัวเหมือนเดิมแต่ว่าฮีโร่เราเนี่ยนักยิงเราด้อยไปครับเสียดายอยู่แต่ไม่เป็นไรครับโอ้โดนต่อยสตันรัวๆเลยอ่ะตายสังเกตนะพอเป็นนักเวทเนี่ยดรอปกับนักยิงเพราะนักเวทมีแค่3ตัวครับคือนักเวท3ตัวมันไม่แรงครับมันต้อง6ครับแต่เราจะเล่นครับ Maybe I should make myself a flaming skateboard Soon you will all know the boy who's like wind โอ้ตัวสวยๆงั้นเลยอ่ะออโรร่ามาครับสวยครับพี่ขอขายอลิสแล้วกันนะครับอลิสพี่ก็อยากได้แหละพี่ปั้นเวลกับวาเลียให้ตันก่อนยูเดลาอีกนิดเดียวเองครับยูเดลาอีกตัวเดียวนี่เจออลงไปหน้ามืดกันเป็นแถวฮายาบุสะครับโดดเจอออโรร่าแน่เรียบร้อยคือมันเป็นการสุ่มแหละมันเลยคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะไปเพิ่ม3ดาวให้ตัวไหนแต่ด้านล่างตอนนี้เราเป็น2ดาวหมดแล้วใช่ป่ะมันจะเพิ่ม2ดาวให้2ตัวคือจะเป็น3ดาว2ตัวนะครับแต่ว่าลุ้นว่าตัวไหนเท่านั้นเองคือถ้ามันไปเพิ่มไอ้ตัวที่เรามีของมันก็โชคดีแต่มันไปเพิ่มตัวอะไรก็มันก็จะไม่ค่อยโชคดีเท่าไหร่อย่างที่เห็นครับด้านล่างนี่2ดาวหมดนะครับยูโดรามาสักทีเถอะแม่คุณโอ้โหออโรร่ามาอีกจ้ะน้ำตาจะแตกพี่ขายมอสแล้วกันนะครับแล้วล็อกเอสเมอร์ไว้ครับจะเอาเวลมาข้างหลังลืมเลยเอาลิทไปอยู่ข้างหน้าตลอดเลยออโรร่า3ดาวครับโบะแหกเลยครับเนี่ยโบะแหกไปแล้วครับ1แหกครับใคร3ดาวบ้างเนี่ยรอบนี้ยูโดราอยู่เวลาได้ไป1เปี้ยงโบ๊ะเข้าไปโอ้โดนที20กว่าเหมือนกันนี่เราห้อยอลิสไว้ด้านบนนะครับคือเราอ่ะจะขุดยูเดลาเราเลยต้องห้อยอลิสไว้อยากได้หมวกอยู่ครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหมวกเขาเอาไปกันยังไม่รู้ถ้าไม่ได้หมวกก็ต้องเอานักเวทครับเอาของเวทครับเพิ่มความแรงก่อนไม่ได้เอาโอเด็ดนะเอาของเวทเพิ่มความแรงก่อนครับอลิสมาอยู่นี่แล้วกันนะครับเพิ่มความแรงให้กับทางด้านอลิสละกันกระทาเขาไปใส่ใครอ่ะไม่เอาใส่กับอลิสไม่ใส่กับเวลวาเลียก็ไม่ใส่มาแล้วเจ้าแม่ยูโดราครับเป็น3ดาวไปแล้วครับเจ้าแม่เอากระทามาใส่ดิ เปลี่ยนอย่างไวเลยเปลี่ยนอย่างไวเลยให้เจ้าแม่อยู่ในลาเอากระทามาใส่เลยโบ๊ะเข้าไป1โบ๊ะครับจริงๆกระทาควรใส่กับออโรร่ามากกว่าแล้วออโรร่าหมูครับยูเดลาเนี่ยโอ้หลิงเห็นป่ะอย่างที่พี่บอกครับเขามีหลิงแต่ต้นเกมเขาจะโหดนะเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ก๊อปได้ไงเพราะก๊อปหลิงแล้วหลิงมันกระโดดเข้าข้างหลังครับเหนื่อยแล้วครับชี้หายแล้วชี้หายแล้วคุงหลิงมาแล้วอ่ะหลิง2ดาวเป็นอะไรที่น่ารำคาญอยู่ครับโอไมโนครับติดบ้านไว้แล้วกันนะคือตอนนี้พี่ขอจัดกระพวนทับใหม่ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่ดีว่ะโอ้เอาพี่เอาออโรร่าลงไปอีกตัวแล้วกันพี่จะหวานๆก็เสียดายว่ะให้ออโรร่าเป็น2ดาวแล้วกัน2ตัวเผื่อมันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งครับ
่ะเนี่ยฟอสลงหายไป2ตัวก่อนละพี่กลัวหลิงเนี่ยตอนเนี้ยหลิงมันน่ารำคาญอ่ะพวกนี้ยังเฉยๆนะหลิงแบบไอ้นี่มากเลยปวดจิตมากเลยคนนกใส่ให้ยูโดลาแล้วกันนะครับแล้วก็ออโรล่าหรือเอาเอสเตทมาดีวะไมโนเป็นตัวทุบๆอ่ะออโรล่าควรใส่อันนี้ครับแล้วยูโดลาใส่ขนนกกันนี้มีอะไรเหลือๆบ้างเนี่ยออโรล่ายูโดลาสปีดอ่ะไม่เป็นไรครับอย่างนี้ก็ได้อ่ะแค่สลับของกันนิดหน่อยครับคือตอนนี้ตัดสินใจเอาโรล่าลงไปเนี่ยคือมันไม่มีตัวจะลงนะหรือถ้าจะเอาเวลลงไปก็นี่แล้วกันครับของเพิ่มพลังเวทครับให้คือเอาจากใจนะปัญหามันคือหลิงครับหลิงตัวเดียวเลยครับตอนนี้ที่ตอนนี้พี่ต้องเอาคอร์สลงไปช่วยมอสคราฟครับแล้วก็จะอัพดีกว่าวะไม่อัพดีกว่าแล้วสมุดเวทใส่ให้ใครดีวะใส่ให้ยูโดลาใส่ให้ยูโดลาเลยผ่าเปี้ยงไปตัวก่อนแล้วกันคิดไม่ตกครับว่าจะขึ้น9ทับ9ดีหรือเปล่าครับเรายังไม่ได้หมวกด้วยครับแล้วรอบ20แล้วครับเนี่ยมีหลิงมาอีกแล้วครับอย่างน้อยถ้าเราหยุดหลิงได้ก็น่าจะสวยครับคอร์สเข้าไปอันติแล้วให้ยูโดลาผ่าหลิงให้ได้อ่ะหลิงโดดอ่ะออโรร่าลงฟอสไปอย่าเพิ่งโดนยูโดลาผ่ามันทีลูกโอ้ยสุดคือพี่ต้องเอายูโดลาไว้ผ่ามาแล้วล่ะทีนี้มันก็โดดเหลือเกินว่ะคอสเอานักรบตะวันตกนะนักรบตะวันตกเราครบแล้วนะครับนี่พี่เอาไมโนมาหยุดหรือเจ้าเอสเตดเดี๋ยวต้องหาก่อนว่าเอสเตดมีเปล่าเพราะเอสเตดก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะไมโนมันไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับทีนี้มันต้องเพิ่มดาวให้ไมโนกับคอร์สแล้วเพราะว่ามันยังดาวเดียวอยู่นี่เอาไมโนไปด้านหน้าแล้วออโรร่าลงไปออโรร่าลงไปไม่เจ็บเท่าไหร่นะอย่างที่พี่บอกครับมันไม่ได้เป็นเวท6นะครับออโรร่ามันเลยไม่โหดครับหลิงมาอีกแล้วหลิงผ่ามันทีนี่หลิงโอ้โหพี่มอสยังสู้อยู่นะครับแต่สู้หลิงไม่ไหวแน่เลยตายหรือเปล่าครับรอบที่21แล้วครับเรียบร้อยครับเนี่ยครับอย่างที่บอกครับพอมันไม่ได้เป็นเวท6แล้วนักเล่นแร่แปดธาตุเนี่ยมันจะได้แค่นี้ครับแล้วไปเจอหลิงแต่ต้นเกมด้วยครับถือว่าเขาโชคดีนะเขากดหลิงมาตั้งแต่ต้นเกมรอดูเขาปิดชีพอีก1ตัวก่อนแล้วกันเนี่ยครับอย่างที่บอกครับนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยพี่ว่าถ้าเหมาะจริงๆคือเหมาะกับซัมมอนแต่ถ้าเหมาะที่สุดเหมาะกับนักเวทครับอันนี้เราเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุกับนักรบตะวันตกนะครับก็ถือว่าสู้ได้แล้วนะสู้ได้เยอะนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับเจอหลิงเข้าไปหลิงมันโดดครับแล้วมันตีมันไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยครับได้ที่3ไปครับสำหรับรอบนี้นะครับก็เอาไปลองเล่นกันดูนะครับคุณสมบัตินักเล่นแร่แปรธาตุครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกเยอะนะครับสำหรับคนที่ชอบการแบบบุกต้นเกมนะครับก็แนะนำสายนักเล่นแร่แปรธาตุกับนักเวทครับบุกโหดแน่นอนครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบาย